ับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Happy Family นะคะในช่วงนี้นะคะเรามีคุณหมอธเนศแก่นสารจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีมาพูดคุยกับเรากับน้องเอมี่ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอทานน้ำก่อนนะคะน้ำคลอโรฟิลที่ชวนเมื่อวานนี้ทานไปครึ่งแก้วแล้วอร่อยมากนี่รับประทานอาหารกันเยอะมากคุณหมอแล้วน้องเนี่ยก็ชอบเป็นคนที่ทานเก่งโดยเฉพาะทานขนมแต่สงสัยว่าทำไมไม่อ้วนคือพยายามอยากจะให้เขาอ้วนตามตองไงผมก็แปลกใจนะเพราะเห็นน้องเขาเนี่ยแบบหุ่นดีมากเลยนะครับแต่เมื่อกี้ฟังอยู่ว่าชอบทานขนมหวานทุกอย่างต้องเพิ่มหวานหมดเลยใช่ก็แปลกนะครับเอางี้ครับว่าน้ำหนักลดไหมครับน้ำหนักไม่ลดมีแบบคงที่กับแล้วก็เพิ่มขึ้นแล้วก็คงที่ค่ะแล้วทานวันละกี่มื้อครับหนูทานไอ้ขนมนะคะมากกว่า3มื้ออีกค่ะถ้าอย่างนี้น่าจะมีเสี่ยงต่ออ้วนง่ายนะแต่ถ้าไม่อ้วนง่ายเนี่ยจะต้องอาจจะต้องถามประวัติเพิ่มนิดนึงแล้วมีเรื่องของใจสั่นไหมครับใจสั่นเหรอคะครับไม่มีค่ะและหนูไม่เคยเป็นโรคเวลากินอาหารอะไรไม่ตรงไม่เคยเป็นย้อนไอ้กรดย้อนไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเป็นไม่ใจสั่นเหงื่อออกไม่แทบหนูเป็นคนเหงื่อออกยากมากเลยงุนหงิดง่ายงุนหงิดเนี่ยเป็นอยู่แล้วค่ะเป็นเห็นนะคะตกลงว่ามีเรื่องของทานจุใช่ไหมทานบ่อยขึ้นมากบางครั้งแน่นแล้วก็ยังทานอยู่ครับแต่น้ำหนักไม่ขึ้นแล้วก็มีเรื่องของงุนหงิดการขับถ่ายเป็นยังไงบ้างครับก็อาทิตย์ละครั้งเลยอะค่ะถ่ายน้อยจังคือตอนแรกผมสงสัยเรื่องของโรคไทรอยด์เป็นพิษไงนะครับก็คือว่าคนที่ไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยจะมีเรื่องของกินเยอะกินจุแต่น้ำหนักลดนะครับและแถมมีเรื่องของใจสั่นที่ร้อนเหงื่อออกหงุดหงิดง่ายนะครับแล้วก็มีถ่ายเหลวด้วยของท้องรู้สึกแปลกๆนะฮะก็คือว่ามีกินจุอย่างเดียวใช่ไหมครับแล้วก็กินขนมจุกจิกแต่น้ำหนักไม่ลดใช่ไหมครับไม่ลดแล้วก็ไม่เพิ่มไม่ลดด้วยไม่ลดแต่กินเยอะอันนี้ก็สงสัยอยู่นะแต่ไม่มีเรื่องของใจสั่นไม่มีใจสั่นไม่มีนะคะแต่บางครั้งแบบไม่มีเหงื่อมันเจ็บจี๊ดขึ้นมาเราอาจจะรู้สึกเองมั้งคะแบบเจ็บจี๊ดขึ้นมาแบบเนี้ยปกติจะมีใจสั่นเลยนะครับมีเหงื่อออกนะครับแล้วมีท้องเสียถ่ายแล้วท้องเสียนี่ไม่เคยยังดูไม่ค่อยเหมือนสักเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าไม่เป็นพิษจะเป็นยังไงคะอาการไทรอยด์ต้องบอกกันก่อนนะครับว่าไทรอยด์มันคืออะไรแล้วมันมีหน้าที่ยังไงต่อมไทรอยด์คืออะไรใช่ไหมครับต่อมไทรอยด์เนี่ยเป็นต่อมไร้ท่อนะครับของร่างกายของทุกคนต้องมีต่อมไทรอยด์ต่อมไทรอยด์เนี่ยโทษนะครับจะอยู่ต่ำกว่าลูกกระเดื่องลงมาสักนิดนึงนะครับใช่ครับก็จะเป็นลูกผีเสื้อนะครับอยู่ตรงคอใต้ต่อลูกกระเดื่องตรงนี้นะครับกองโคตรนิดนึงนะครับน้องไม่กืนน้ำลายสิครับก็จะเห็นไหมต่อมกระดกตามการกืนน้ำลายนะครับต่อมไทรอยด์เนี่ยของเราทุกคนเนี่ยนะครับจะมีกันทุกคนอยู่แล้วมีหน้าที่ในการควบคุมเรื่องของเมตาบอลิซึมของร่างกายเมตาบอลิซึมคือการเผาผลาญการควบคุมระบบประสาทการหัวใจนะครับคือควบคุมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างของร่างกายแต่ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรที่เรากินเข้าไปแล้วแบบคือลงไปผ่านไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวครับของเขาอยู่ตรงคอก็จริงแต่ว่าเขาอยู่หน้าต่อหลอดอาหารนะครับเพราะเวลาที่เรากลืนเข้าไปมันจะกลืนเข้าไปในหลอดอาหารใช่ไหมครับจะไม่เกี่ยวกับเขานะครับต่อมไทรอยด์เนี่ยจะสร้างสารขึ้นมาเรียกว่าไทรอยฮอร์โมนนะครับช่วยเกี่ยวกับเรื่องของควบคุมต่างๆนะครับถ้าสมมุติว่าเขาทำงานผิดปกติทำงานมากจนเกินไปมีฮอร์โมนไทรอยในร่างกายมากเราก็เรียกว่าไทรอยเป็นพิษไทรอยเป็นพิษนะครับก็จะมีอาการใจก็จะสั่นใจสั่นที่ใจสั่นมือสั่นมือสั่นด้วยใจสั่นมือสั่นหงุดหงิดขี้ร้อนเหงื่อแตกนะครับกินจุแต่น้ำหนักไม่ขึ้นน้ำหนักก็จะลดนะครับหรือบางคนน้ำหนักเท่าเดิมจะกินจุมากเลยแทนที่จะน้ำหนักขึ้นเหมือนคนอื่นเขาไม่ขึ้นนะครับก็คือเผาผลาญดีมากนะครับแล้วก็มีท้องเสียด้วยถ้ามีกลุ่มอาการพวกนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของไทรอยเป็นพิษสมมติเหมือนถ้าสมมติหนูเป็นแบบนี้แต่ว่าอาการไม่มีจะไปตรวจแล้วเจอแล้วอาการไม่ได้เป็นแบบนี้มันก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะอันนี้ต้องไปเจาะเลือดดูนะครับแต่ถ้าว่าสมมติว่าเมื่อกี้ไทรอยด์เป็นพิษใช่ไหมครับถ้าไทรอยด์ต่ำหมายถึงว่าเขาควรจะทำงานได้ปกติแต่มีสภาวะว่าเขาทำงานได้ลดลงนะครับไทรอยด์ต่ำก็ตรงข้ามเลยนะครับจากขี้ร้อนก็เป็นขี้หนาวใช่ไหมคะจากหงุดหงิดง่ายก็เฉื่อยชาไม่อยากจะทำอะไรกินนิดหน่อยจากน้ำหนักธรรมดาก็เป็นน้ำหนักเพิ่มขึ้นบางคนขึ้นเป็น10 กิโลเลยนะครับแล้วก็มีท้องผูก
ถ้าอย่างนี้จะเป็นเรื่องของไทรอยด์ต่ำใช่ครับเพราะงั้นเนี่ยไทรอยด์เนี่ยเขาทำงานปกติเนี่ยโอเคเลยแหละแต่ถ้าเกิดสูงไปก็ไม่ดีต่ำไปก็ไม่ดีใช่ไหมครับแล้วเหมือนตอนทำงานสูงไปแบบนี้คือเขาสั่งอะไรครับเขาถึงทำงานแบบสูงเพราะร่างกายเราใช่ไหมคะเขาทำงานสูงไปเนี่ยมีตัวที่ทำให้เขาทำงานผิดปกติก็มีอยู่หลายสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเป็นก้อนนิ่วต่อมไทรอยสร้างสารมากเกินไปก็ไทรอยเป็นพิษหรือบางทีภูมิคุ้มกันของเราเองก็แหละไปกระตุ้นตัวเขาทำให้เขาทำงานมากขึ้นนะครับคือมันมีหลายสาเหตุแล้วทุกคนมีโอกาสเป็นไหมคะมีครับเพราะทุกคนมีต่อมนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยฮะผู้หญิงมีโอกาสเป็นสูงกว่าผู้ชายนะครับพันธุกรรมอาจจะมีส่วนเช่นคนในครอบครัวเป็นเนี่ยแล้วก็อาจจะมีบางคนในครอบครัวเป็นแต่ไม่ได้ตรงไปตรงมาว่าทุกคนจะต้องเป็นเหมือนคนไม่เป็นแล้วมาตกถึงเราก็เป็นได้ใช่ไหมคะอาจจะมีได้นะครับสาเหตุที่เราทำให้เป็นเนี่ยที่ทำให้เกิดอาการต่อมไทรอยเป็นพิษเลยก็ตามเนี่ยจะควบคุมมันได้ไหมคะไม่ให้มันเกิดจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุจากต่อมไทรอยเป็นพิษใช่ไหมครับค่ะก็คือ 80% เนี่ยเกิดจากเรื่องของภูมิคุ้มกันของตัวเองนะครับไปกระตุ้นทำให้ต่อมทำงานมากอันนี้เราป้องกันไม่ได้ควบคุมไม่ได้นะครับเราไม่รู้ว่าสาเหตุจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรว่าทำไมภูมิคุ้มกันของเราทำงานผิดปกติเราตอบไม่ได้เราไม่รู้นะครับแต่ก็จะมีบางส่วนที่เกิดจากต่อมไทรอยด์โตเป็นเวลานานนะครับแล้วบางทีมันนอกเหนือจากการควบคุมมันก็ทำงานมากกว่าปกตินะครับก็เจอได้ถ้าเกิดขาดเรื่องของสารไอโอดีนนะครับแต่ตอนนี้ก็เจอน้อยลงแล้วนะครับแต่เราสังเกตอาการได้ก็คือว่าถ้ามีอาการเนี่ยก็จะมีเรื่องของใจสั่นมือสั่นนะครับแล้วก็หงุดหงิดง่ายน้ำหนักลดนี่สำคัญเลยนะครับน้ำกินจุกแต่น้ำหนักลดและมีถ่ายเหลวถ้ามีอาการรวมๆกันพวกนี้นะต้องมีหลายๆอย่างนะครับอย่างนี้ไปพบแพทย์แล้วแพทย์ก็จะตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจเลือดด้วยนะครับตรวจเลือดก็จะทราบเลยก็จะแบบนี้แหละครับเขาจะบอกคนไข้ว่าไหนคืนน้ำลายสิครับคือน้ำลายก็จะเห็นว่าต่อมไทรอยด์เนี่ยของเขาโตไหมนะครับดูได้เลยเหรอถ้าโตคือมันจะปวดออกมาให้สังเกตเห็นไหมหมอสังเกตเลยครับเขาจะวิ่งขึ้นลงตามการคืนน้ำลายก็สังเกตเห็นชัดเลยนะครับไม่ต้องดูข้างในเลยใช่ไหมใช่ไม่ต้องดูเลยนะครับแล้วก็ในร่องกลางมือสิครับกลางมือยกมือขึ้นนะครับถ้าใครเป็นไทรอยใช่ไหมครับก็จะมีการสั่นของมือไทรอยเป็นพิษนะครับนะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างนี้ดีกว่าเรื่องตรวจร่างกายเนี่ยเดี๋ยวไปพบแพทย์ดีกว่าแล้วให้แพทย์เขาตรวจให้นะครับแต่บางคนน่ะคุณหมอบางคนเป็นผู้หญิงบอกว่าอ้วนแบบตัวใหญ่มากเขาบอกเขาเป็นไทรอยอะไรเงี้ยต้องดูก่อนว่าไทรอยต่ำหรือไทรอยสูงไงถ้าไทรอยสูงคือไทรอยเป็นพิษใช่ไหมครับน้ำหนักก็จะลดใช่ไหมครับแต่ถ้าไทรอยต่ำก็จะตรงกันข้ามน้ำหนักก็จะเพิ่มใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยต้องไปดูก่อนเราเคยพูดแต่กันว่าเป็นไทรอยแต่เราไม่เคยรู้ว่ามันมีไทรอยต่ำเนาะไทรอยสูงอย่างนี้เลยเนาะแต่แรกหนูไทรอยหนูไม่คิดว่ามันจะมาเกี่ยวกับอ้วนกับผอมซะอีกคิดว่าแบบอะไรเป็นอะไรเกี่ยวกับคอเหมือนพวกแบบเสลหรืออะไรพวกนี้หนูคิดแบบนี้มากแบบไม่แล้วที่ก้อนแล้วถ้าก้อนมันโตขึ้นมาอย่างเงี้ยหมอมันจะเสี่ยงว่าเป็นไทรอยหรือว่ามันจะมีโรคอื่นๆอีกไหมบางคนคิดว่ามีซ้อนแบบฉันเป็นไทรอยแต่ว่ามันอาจจะเป็นโรคอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวนะครับต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าถ้าสมมติว่ามีก้อนที่คอตรงนี้ใช่ไหมฮะสงสัยนะครับว่าจะเป็นก้อนที่คอนะครับถ้ามีก้อนที่คอขึ้นมาเนี่ยให้ไปพบแพทย์เลยคือไม่ต้องไปคิดหรอกว่าจะไทรอยหรือไม่ไทรอยว่าจะไทรอยหรือไม่ไทรอยนะครับจริงๆสมมติว่ามีก้อนที่คอขึ้นมานะครับมันจะเป็นอยู่ตรงไหนคะใต้ลูกกระเดือกนะคะใต้ลูกกระเดือกนี่คือลูกกระเดือกของผู้หญิงใช่ไหมครับแล้วใต้ลูกกระเดือกนะก็จะเป็นที่อยู่ของต่อมไทรอยลองคืนน้ำลายดูนะครับก็จะเห็นว่าเขาขึ้นลงนะครับตามการคืนน้ำลายสมมติถ้าคืนแล้วมันไม่ขึ้นลงไม่ใช่ลูกกระเดือกครับหมอใต้ลูกกระเดือกนะครับเขาขึ้นลงเหมือนกันนะใต้ลูกกระเดือกใช่ครับแล้วก็ถ้ามีก้อนของต่อมไทรอยด์โตนะครับก็ให้ไปพบแพทย์เลยนะครับถ้าสมมติโตแล้วมันจะกลืนน้ำลายกลืนไอ้ไม่กลืนจริงจริงแต่ต้องกลืนน้ำลายครับตรงนี้เห็นไหมเขาจะขยับนะตรงนี้ครับมันจะขยับขึ้นไปนี่คือปกติใช่ไหมปกติครับถ้าไม่ปกติตรงนี้สังเกตง่ายๆเราเคยดูหน้ากระจกเราคอเราก็ปกติดีนะครับแต่เวลาที่วันนี้คอโตขึ้นมาไหนลองไปกลืนน้ำลายดูซิว่ามันโตแล้วมันขยับขึ้นจริงหรือเปล่านะครับถ้าสงสัยว่ามีก้อนที่คอเนี่ยนะครับให้ไปพบแพทย์เลยจะมีอาการหรือไม่มีอาการก็แล้วแต่ให้ไปพบแพทย์ก่อนให้เขาวินิจฉัยก่อนว่าก้อนนี้เป็นก้อนไทรอยด์จริงหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าจะเป็นแบบไหนจะรักษาดูแลกันยังไงแต่อีก
ประเภทหนึ่งก็คือว่าไม่มีก้อนที่คอแต่มีอาการใช่ไหมที่เราคุยกันนะคะใจสั่นน้ำหนักลดนะครับกินจุน้ำหนักลดนะครับขี้ร้อนหงุดหงิดง่ายนะครับมีถ่ายเหลวนะครับรวมๆกันนะอาการหลายอย่างรวมกันนะครับสงสัยว่าจะเป็นไทรอยด์เป็นพิษอันนี้ก็ให้มาพบแพทย์เพื่อจะมาตรวจร่างกายมาเจาะเลือดดูนะครับทราบผลเลยนะครับแต่นะคะสมมติเราคิดว่าตัวเองไม่เป็นแต่ถ้าเราไปตรวจไว้ก็ไม่เสียหายใช่ไหมครับใช่ได้ครับนะคะอย่างที่บอกอะอาจจะมีตอนนี้ผู้ชมดูของเราดูรายการเราเอ้ยมีก้อนที่คอเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มาเถอะถ้ามีก้อนที่คอมาเถอะอาการอาจจะอาการอย่างอื่นอย่างอาจจะไม่มีใจสั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามาเถอะค่ะคุณไม่เป็นไทรอยด์คุณก็น่าเสี่ยงกับการที่อาจจะเป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมีก้อนที่มาที่คอถ้ามีก้อนที่คอนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของถ้าไม่ไทรอยด์ก็ต่อมน้ำเหลืองแต่ต้องมาดูก่อนว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับแล้วมาดูก่อนว่ามันจะเป็นไทรอยด์ชนิดไหนคือไม่ได้น่ากังวลเสมอไปแต่ว่าอยากจะรู้ว่าอ๋อจะเป็นยังไงแล้วเราจะดูแลกันยังไงมากกว่านะครับไม่ใช่ว่ามีก้อนที่คอจะต้องเป็นมะเร็งหมดไม่ใช่นะครับแต่อยากจะให้มาตรวจดูก่อนว่าเป็นก้อนชนิดไหนจะดูแลกันยังไงนะครับเนี่ยคุณหมอยังมีดาราอุสุท่านนึงไม่รู้เอมี่แบบว่ารู้จักกับแม่ทุมอ่ะครับแม่ทุมเป็นภรรยาของพ่อรองก็มีคดีอ่ะแกก็เป็นไทรอยด์เป็นมานานแล้วแกผอมมากมากเลยอ่ะในกรณีอย่างนั้นก็คือเป็นไทรอยด์สูงครับเป็นไทรอยด์เป็นพิษครับถ้าเกิดว่ามีเรื่องของน้ำหนักลดนะครับแล้วมันสามารถคืออันตรายถึงชีวิตได้เลยไหมคะเป็นไทรอยด์ที่ไหนคือถ้าเป็นไทรอยด์นะคือทำให้มันหายไปเลยได้หายได้สบายมากรักษาได้นะครับรักษาหายนะครับแต่ถ้าเราไม่รักษาถ้ากันไม่จะสะสมคิดกันง่ายๆนะครับนะว่าไทรอยด์เนี่ยจะทำให้เราใจสั่นใช่ไหมครับใจสั่นหัวใจก็เต้นเร็วขึ้นพอเต้นเร็วขึ้นสักระยะหนึ่งหัวใจเริ่มไม่ไหวการเต้นของหัวใจก็ผิดปกติไปผิดปกติไปนอกจากนั้นถ้าไม่ไหวอีกหัวใจก็จะล้มเหลวกลายเป็นโรคหัวใจใช่ไหมฮะก็จะเป็นเรื่องโรคหัวใจต่อมาใช่ไหมครับเรื่องของน้ำหนักลดเรื่องของอวัยวะต่างๆของร่างกายที่ไทรอยด์ไปคุมมันก็ส่งผลกระทบเพราะฉะนั้นเนี่ยปล่อยไว้นานๆก็คงไม่ดีค่ะนะครับส่งผลต่อเนื่องถึงกันนะน่าเศร้าเหมือนกันนะคะแต่วิธีการรักษาคุณหมอบอกอย่างเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าหายขาดแน่นอนหายขาดหายขาดแน่นอนไม่ต้องกลัวแล้วแต่ก็เคยเห็นหลายๆคนนะคะที่อ้วนนานมากเลยหลายปีมากแล้วก็บอกยังเป็นไทรอยด์อยู่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะไทรอยด์มันต้องเรื้อรังแน่เลยอ่ะเดี๋ยวเขาเป็นไทรอยด์จริงเหรอจริงหรือเนี่ยพอฟังหมอแล้วก็ถึงเริ่มสงสัยว่าทำไมเขาอ้วนไม่ยุบสักทีจากเริ่มต้นลักษณะการอ้วนของเขาเนี่ยการอ้วนแบบอ้วนธรรมชาติกับอ้วนไทรอยด์มันอ้วนต่างกันไหมหมอเขาบอกบางคนเป็นไทรอยด์จะรู้สึกเหมือนบวมๆอย่างนั้นป่ะครับใช่ไหมคะถ้าเกิดมีไทรอยด์ต่ำใช่ไหมครับแล้วทำให้น้ำหนักขึ้นก็จะเป็นบวมฉู่ใช่ไหมครับแต่ถามว่ามันต่างกันขนาดไอ้อ้วนธรรมชาติอ้วนไทรอยด์ผมแยกไม่ได้ขนาดนั้นนะครับไม่น่าจะออกนะคะเพราะฉะนั้นบางคนแบบโอ้ยฉันคงอ้วนอ่ะฉันก็เลยไม่ได้แบบขวนขวายไปหาหมอแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามันอ้วนผิดปกติคือมันน้ำหนักมันขึ้นเรื่อยๆปกติคนเราเนี่ยจะกินอะไรก็ตามเนี่ยน้ำหนักมันไม่น่าจะขึ้นเดือนนึงขึ้นมาทีม5-6 กิโลมันไม่น่าจะแบบขึ้นขนาดนั้นคือปกติคนเราน่ะถ้าเกิดว่าช่วงที่กินเยอะๆในช่วงแรกอาจจะขึ้นได้ถึงขนาดนั้นแต่พอต่อๆไปอ่ะมันคงไม่ใช่เดือนละ5กิโลแล้วใช่ไหมครับมันก็ค่อยๆขึ้นมากกว่านะครับแต่สำคัญคือต้องดูการกินด้วยนะบางคนกินใช่ไหมกินแป้งเยอะกินหลายมื้อใช่ไหมอันนั้นก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับไทรอยด์ข้าวสามเวลาแล้วยังกินขนมกินผลไม้อีกเยอะเลยนะครับก็ไปโทษไทรอยด์เนาะถามเพื่อนอุ้ยเนี่ยฉันไม่ลงสักทีสงสัยจะเป็นไทรอยด์แต่เปล่าหรอกโอ้โหแบบว่ากินขนาดนี้คือไม่ลอยแหละค่ะจมอย่างเดียวเพราะมันในน้ำตัวใหญ่ขนาดนั้นทีนี้การรักษาคุณหมอบอกหายขาดแน่นอนใช่ไหมวิธีการรักษาจะเป็นอย่างไรมั่งจะต้องทานยาหรือจะต้องไปเอาไปหาคุณหมอรักษาขนาดไหนเนี่ยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังวิธีการดูแลรักษาของหมอกับโรคไทรอยด์ค่ะแฮปปี้แฟมิลี่ทิปส์วันนี้มีเทคนิคการนอนหลับสบายมาฝากคุณผู้ชมค่ะ 1. พยายามจัดระเบียบการนอนให้เป็นเวลาและพยายามเข้านอนตามเวลานั้นๆอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะช่วงเวลาก่อน 4 ทุ่มและตื่น 6 โมงเช้าเพราะนี่คือเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการพักผ่อนร่างกายค่ะ 2. ควรออกกำลังกายในช่วงเย็นหรือประมาณ 4-6 ชั่วโมงก่อนนอนควรทำเป็นประจำค่ะเนื่องจากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยทำให้คุณหลับสบายมากขึ้นอีกทั้งยังทำให้คุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้นด้วย 3. หลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟและช็อกโกแลตระหว่างวันเพราะคาเฟอีนที่ผสมอยู่จะทำให้ร่างกายตื่นตัว
และทำให้หลับยากขึ้นค่ะง่ายๆแค่นี้รับรองว่าคืนนี้คุณนอนหลับฝันดีแน่นอนค่ะ